ไงดีอ่ะแม่ต้องกัดให้ได้ภายในคำเดียวได้ได้มาภาพด้านข้างน่ากลัวมากนะคะคุณผู้ชมจะเห็นด้านหน้าอย่างเดียวมากปกติจะหาพยายามหาเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้อแบบนี้ที่มันเนื้อจริงๆอ่ะแม่มันไม่ค่อยมีหาแล้วขอกินเลยว่ะไม่รอละรู้สึกปากเลิศมากเลยแต่โอ๋ก็มีคำถามเราจะต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอวะแม่แต่ตอนนี้เราเกะกะร้านมากเราก็คนในร้านมองเขามองเพราะเราสวยหรือเปล่านะเขามองเบลเมื่อกี้ทำอะไรคะทันโทษรอแขกค่ะทุกวันเนี้ยนะคะใช่ค่ะหยุดทำตัวอย่างนี้มันไม่โรงเรียนหลานเดี๋ยวหลานเอาไม่เห็นแล้วถามว่าเมื่อกี้เป็นไรอ่ะอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยคือโรงเรียนของอรินารันซึ่งใช่จ้ะโอบเนี่ยรับส่งทุกเช้าข้ามสลับกับพี่โอ๊คที่นี่นะแม่ระหว่างทางเนี่ยจะมีป้ายเขียนว่าเมงแล้วเป็นแบบเบอร์เกอร์มึงแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากินแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทีนี้ว่าลูกแม่กี้กับลูกแม่โอบชอบกินพวกอาหารฝรั่งในขณะที่แม่คือกินแต่ข้าวแต่ว่าต้องมารีวิวอาหารฝรั่งเพื่อว่าวันนึงจะได้พาลูกมาทานใช่แล้วมันอยู่ใกล้โรงเรียนลูกมากเนี่ยแม่ซอย2จึ้งใจนะแม่ส่งปุ๊บแม่ตรงเข้ามาตรงนี้เลยนะจอดตรงนี้แล้วก็ปักหลักอยู่ที่ร้านนี้รอรับลูกอีกทีนึงเชฟเมงเนี่ยเขาเป็นป้ายเล็กๆอยู่ในบ้านสิมึงกินเชฟเมงรบกวนนะคะเชฟรบกวนค่ะอันนี้เบอร์เกอร์ค่ะเนื้อหนามากอันนี้เรามีเบอร์เกอร์หมูด้วยไหมคะพี่มีครับเป็นหมูสับอย่างนี้เหรอคะไม่ไม่มาหมูก็มาโคโรบูตะครับอ๋อโคโรบูตะอยากกินนะรบกวนนะคะวันนี้พี่ๆทำกันเองเลยเหรอคะอันนี้เป็นผู้ช่วยโอ้มาร้านหนูไปนั่งกินละเมียอยู่ข้างในเมียเชฟอยู่ข้างในสวัสดีค่ะสั่งอาหารนะคะสวัสดีค่ะที่เขาว่าขึ้นชื่อคืออันนี้แม่ว่าคิวคิคอรี่บาร์บีคิวเบคอนนี่ใช่ไหมคะมันดูใหญ่ๆซอสบาร์บีคิวกับหอมย่างอันนี้ recommend ใช่ไหมคะค่ะอามค่ะตะปอไม่กินเนื้อก็จะสักเป็นตัวคุโรบุตะใช่ไหมคะโอเคก็อร่อยมากนะเอาเอาค่ะเอาค่ะนี่เจ๊เอานี่ค่ะสปาเกตตี้โบโลเนสเนื้อออสเตรเลียราคาดีมากอุ้ย179บาทแล้วก็เบคอนโอลิฟออยล์คือปอกับพี่เป็นคนที่ดูแลตัวเองมากๆสลัดค่ะแต่ว่าโรยเบคอนแบบไม่อั้นเลยรู้สึกเนื้อเนี้ยน่ากินจังเลยอ่ะค่ะค่ะเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะเท่านี้ก่อนก็อย่างค่ะจิบจิบนิดหน่อยเมืองแขกข้างหลังเนี่ยเขาจะมากับเมียเขาดูเกรงไปหมดดูลูกลูกมีปัญหาลูกร้องไห้ลูกก็จะไม่ค่อยลูกรู้เลยว่าพ่อกับแม่ทำการแสดงสุดปังอุ้ยสลัดมาแล้วขอบคุณค่ะนี่คือซีซ่าสลัดเขาใส่มะกอกดำด้วยเธอทุกครั้งที่เราจะกินอาหารเราต้องถ่ายรูปอาหารก่อนเราก็จะถ่ายรูปอาหารปุ๊บแล้วเราก็จะถ่ายหน้าตัวเองติดมีคนข้างหลังอะมึงแล้วปลายผมเหมือนกันด้วยอะดูดิเดี๋ยวแม่อบกินซาลัดขอเปิดตัวที่สลัดก่อนกันอุ้ยนี่ทำหกอีกละเรามาสลัดกันสลัดนี้ต้องมีนี้ด้วยมะกอกต้องมีทุกอย่างครบแม่มีเบคอนด้วยไปค่ะดีมากอร่อยมากน้ำสลัดอร่อยจังเลยอ่ะมันพอใส่มะกอกดำแล้วอร่อยมากเลยอ่ะชอบมากอร่อยมากถ้าสลัดแบบซีซ่าปอมๆมันจะหวานอ่ะอันนี้ไม่ปอมอันนี้เปรี้ยวๆเค็ม
แล้วมะกอกก็คือเพิ่มรสชาติมากมากราคาเท่าไหร่นะซีซั่นสลัด169บาทประมาณ10นาทีชีสจะเริ่มแห้งอ๋อต้องรีบกินทันทีก่อนตื่นเต้นไม่หมดแล้วมึงรีบกินแล้วรีบกินแล้วอุ้ยไม่มีเครื่องเลยอุ้ยรออันนี้นี่เครื่องเยอะนี่เครื่องเยอะเอาป่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาไม่กินเครื่องอ่ะเอามากินแบบแป๊บดูนะคะเฮ้ยข้างในนี้มีอันที่มีชีสนี่โอ๊ยโอ๊ยเซเลบริตให้กับความสดใสน่ารักของเราไปมันต้องกินกับมันต้องกินกับน้ำอัดลมน้ำปลาอ้าวอร่อยแม่แม่ไปสปาเกตตี้ได้เลยค่ะสปาเกตตี้โบโลเนสเนื้อออสเตรเลีย179บาทเท่านั้นผู้ร่วมฝากหนึ่งนะคะมาหลังให้ขันคุณพี่เอารบกวนได้ไหมคะไม่งั้นพอจะใช้มือที่ให้ต้องติดกันก็จะเหมือนกอริลล่าในเรื่องเขาทำเส้นอร่อยมากแล้วมึงรีบกลับมายำนี่เดี๋ยวมันจะให้แข็งละเนื้ออร่อยมากเลยเธอใช่ด้วยขนมปังด้วยเชฟฝรั่งเศสนะคะเราสั่งทำพิเศษกับเชฟฝรั่งเศสมันเลยหนาดูหนาแบบว่าพิเศษเราไม่ได้ซื้อทั่วไปเราสั่งทำข้างในหมูฉ่ำแบบมีน้ำแบบเยิ้มออกมา269บาท269จ้ากินได้ประมาณ4คนจ้าทำไงดีอ่ะแม่ต้องจัดให้ได้เพียงคำเดียวได้ได้ในนี้ก็จะมีขนมปังที่เป็นเชฟฝรั่งเศสนะคะสั่งทำพิเศษไม่ได้ซื้อทั่วไปไม่มีไข่แน่นอนมีเบคอนมีชีสมีหมูคุโรบุตะอะไรนะแม่เนื้อวากิวเนื้อวากิว309บาทแม่หั่นครึ่งก่อนแม่เดี๋ยวถึงแก่ชีวิตงั้นอบไปก่อนนะอบไปก่อนมาภาพด้านข้างน่ากลัวมากนะคะคุณผู้ชมจะเห็นด้านหน้าอย่างเดียวมากโชคดีมากที่แบบวันนี้กรามหายแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วว่าบาดเจ็บหรือเรียกว่ากรามค้างนั่นเองแล้ววันนี้ก็มากินเบอร์เกอร์หวังใจว่าจะหายอกจะสู้อีกรอบนะสังเกตที่คิ้วของแม่นะคะอันนี้คือความอร่อยจริงๆตรงนี้อร่อยมากหมูนิ่มแล้วก็จุ๋ยไม่แห้งเลยแล้วก็ขนมปังดีมากเลยว่ะกี้อย่าประมาทขนมปังทำยังไงดีอ่ะอร่อยมากอร่อยมากมันดูใหญ่ก็หันมุงโอ้ยโอ้ยกูเข้าใจแบบรายการทีวีแชมเปี้ยนที่ต้องบีบ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 เพราะว่าพี่จะพยายามหาเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้อแบบเนี้ยที่มันเนื้อจริงๆอ่ะแม่มันไม่ค่อยมีหาแล้วขอบค่ะอุ้ยกี้อืมโอ้มายขอกินเลยว่ะไม่รอละรู้สึกปากเยอะมากเลยอร่อยมากนะคะไม่เลี่ยนเลยแล้วเส้นน่ะสุกกำลังดีแม่กินกระเทียมด้วยไหนกระเทียมวะกูกินหมดละเนี่ยมันอยู่ของดีมันอยู่ข้างใต้นี่ไงเนี่ยฮัลโหลเส้นเขาคลุกเคล้าแบบน้ำมันอ่ะเดี๋ยวอบไปนี่คือคำที่3ของอบมึงไปคำที่3มาหรอกูยังจัดเรียงอยู่เลยนี่ไงอ่ะไปค่ะกูไปเดินไปลาโรงเรียนลูกแบบนึงไปรับลูกคนนี้เดี๋ยวลูกมานั่งกินต่ออยากให้แม่พูดถึงที่ออกหน่อยจะเป็นสตอรี่ต่อคือจริงๆอ่ะทุกครั้งที่ออกกองเนี่ยเราจะต้องมีคุณอ๋องเธอตำแหน่งใหญ่โตเธอคุมทุกอย่างเขาออกไม่มาทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงกระทบไหมอยากให้น้องอ๋องสบายใจและนอนมงลงอยู่บ้านเลยว่าไม่กระทบว่าไม่กระทบไม่เป็นไรเลยเราอยู่กันได้ด้วยดีเลยแต้มบุญกับเฟิร์สเก่งมากรันกองสมูทมีไอเดียใหม่ๆเข้ามารับฟังพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียแม่ไม่ประชดแม่เลยไม่ประชดประชาไม่แซะอะไรแม่ไม่แอบเรียกแม่ว่าอีแก่อีอ้วนเนี่ยไม่มีแล้วตัวน้องมิวก็คือเบกเป่งประกายมากคุณแม่ดูอยู่เอาที่ไม่ฝืนนะลูกแล้วก็ไม่มีใครมาเร่งเวลาเรากินด้วยเวลาเห็นบาง EP เราต้องเร่งกินไม่ใช่กองไปต่ออะไรอีอ่องหิวนั่นแหละดีที่กรามหายค้างอ่ะดีใจมากๆอ่ะตอนแรกที่กรามค้างอ่ะต้องเอาช้อนเข้าปากแบบเนี้ย
คุณดูทางบ้านอย่าขำนะคะการค้างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของคนอายุ38ขึ้นไปนี่เคยค้างเราถ่ายงานอยู่ต้องทำให้คนไม่รู้ว่าค้างเลยทำเป็นหัวเราะไปเรื่อยๆทำแบบทำยังไงดีอะหัวหน้ามันทรมานจริงๆแล้วมันเจ็บมันต้องใส่ความอากรึกดึงมันกลับมาเนี่ยสมมติว่าคนกินเนื้อเราจะเจอเบอร์เกอร์เนื้ออย่างงี้ใช่ปะหมูนานๆเราจะเจอเบอร์เกอร์หมูที่หมูมันแบบเน้นๆแบบเนี้ยแล้วก็หมูมันฉ่ำจริงๆข้างในดิเนี่ยมีหอมย่างหอมย่างแนะนำนะคะใครอยากกินเบอร์เกอร์หมูอร่อยๆที่นี่ที่นี่ที่นี่อร่อยมากลืมไปว่าเหลือเชอรี่อยู่พี่อ๋องไม่อยู่เชอรี่มันอยู่นี่หว่าพี่เอากินให้อิ่มขนาดนี้เลยเหรอคะแปะที่ไหนดีมั้งว่าก่อนแปะที่ไหนดีอ่ะถามเขาก่อนนะว่าเขาให้แปะหรือเปล่าขอติดบนตัวเชฟได้ไหมมาแล้วมึงเชฟเดินมาเดี๋ยวขอติดไว้บริเวณไหนที่เชฟจะสะดวกดีคะกระจกนี่แม่ประตูล็อกแล้วก็ใช้แม่ออกไปแปะจ้ะตรงนี้อย่างนี้ได้ป่ะคะเชฟอันนี้สบายจังเลยเราก็ทำแกล้งแบบเหมือนแบบมีส่วนร่วมมันจริงๆพี่เกียรติลุงอร่อยอ่ะมึงไม่ลุกไปช่วยกันซะหน่อยเหรอกูได้ถ่ายตรงนี้อยู่เมื่อกี้บอกว่าเอ้ยแม่ติดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเราต้องหยุดกินแล้วแม่เราต้องหยุดแล้วเพราะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์วันนี้น้องอ๋องไม่มาเออนั่นก็เซอร์ไพรส์แล้วนะเซอร์ไพรส์หนึ่งละน้องอ๋องจะลาออกหนึ่งและสามเซอร์ไพรส์สามก็คือเมื่ออ๋องไม่มาเราจะได้กินขนมหวานเพราะปกติอีอ่องไม่เคยให้เราไปกินของเบาๆของแบบหวานเลยวันนี้นะคะแม่แม็กกี้จะพาไปกินขนมไทยแบบเก๋ๆอเมริกันสไตล์แล้วก็ไปกินของหวานเดสเซอร์ทไทยไปจานมึงเลิศมากๆแบบมากๆกูเลือกไม่ทุกอย่างกูจะกินอะไรด้วยนี่คือที่ที่เราจะมาทานขนมไทยรูปแบบใหม่แสนเก๋กันโอบก็เข้าใจเนื่องที่กี้อยากกินขนมแต่โอบก็มีคำถามเราจะต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอวะแม่อายคนไหมเนี่ยแต่เอาจริงๆนะพอโอบเห็นกี้ลุคเนี้ยโอบรู้เลยว่าจริงๆบทของเบลล่ามันต้องเป็นของแม่กูพูดเลยว่าเขาข่มมึงจริงๆด้วยลูกเนี้ยมึงขาดแต่หมวกเลยนะมึงก็จะได้เป็นแม่นายละแต่ถ้าเป็นแม่นายถ้ามึงเป็นกูก็ได้พี่ป๊อปอยู่ดีเอาล่ะแม่แต่ที่เราต้องแต่งถึงมึงตัดเรื่องพี่ป๊อปไปเลยเหรอตัดเลยเพราะฉันต้องการเข้าคีย์เวิร์ดใดๆก็ตามที่ต้องเข้าบ้าคีย์เวิร์ดอะไรกันนะจะบอกว่าที่ต้องแต่งตัวขนาดนี้นี่นะอย่าคิดว่าพวกเราชอบกินขนมไทยแล้วมันจะไม่แก่เพราะวันนี้เนี่ยกี้ได้พาโอบมาสร้างประสบการณ์ใหม่ในการกินขนมไทยดื่มได้ที่ร้านกาแฟพานไทยพูดเลยว่าแบบใหม่แบบสับวัยรุ่นอย่างเราอะนะคะก็ต้องกินขนมไทยกินขนมไทยแบบเก๋ๆแบบมีลูกเล่นมันก็ต้องที่นี่แม่เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านนะ มันมีเมนูเยอะมากที่นี่ค่ะสวัสดีใครไม่รู้นี่ไงไทยดีเซอร์ตนี่ไทยดีเซอร์ตเป็นขนมไทยดื่มได้หน้าตาเก๋มากเดี๋ยวเราจะไปสั่งกันเขามี3เมนูนะคะแม่อ๋องทราบไหมคะก็คือเมนูแรกนะคะอัมพวาคอฟแอนด์โคมีลอดช่องสิงคโปร์เบลนด์แล้วก็มีฝอยทองไทยทีนั่นไงนั่นไงหยิบให้แม่อีกซึ่งอยู่ตรงนี้จ้าอันนี้คืออัมพวาคอฟแอนด์โคอันนี้ลอดช่องสิงคโปร์เบลนด์ฝอยทองไทยทีดีมากไทยดีเซอร์ในเมื่อเลือกไม่ได้เกศรขอเลือกทั้ง3เลยทำไมเป็นหลายตัวจังเป็นแรกคิดว่าจะเล่นแบบเป็นกาสอนเป็นควายดีไหมแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแต่ตอนนี้เราเกะกะร้านมากเราก็คนในร้านมองเขามองเพราะเราสวยหรือเปล่านะเขามองเบลเอาไทยดีเซอร์หมดเลยอย่างละแก้วเอาทุกเมนูที่มีตอนนี้นะคะ3รายการเลยนะคะ3อันเลยค่ะ3รายการมึ
จะทำควายธนูเหรอฮัลโหลพี่แอดเหรอพี่แอดแต่ว่ามึงคนที่เข้ามาใหม่ก็จะงงว่าเราใส่ชุดไทยทำไมเนาะแล้วชุดไทยเนี้ยไม่ได้เล่นๆนะคะเป็นคนที่ทำเสื้อผ้าในบุพเพจริงที่เราทาบมาทำชุดไทยมาแล้วค่ะเมนูทั้ง3เมนูที่เราบอกว่ามันจะมี3เมนูซึ่งทั้งหมดนี้นะคะกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยเขาสนับสนุนเกษตรกรแบบสุดๆแต่ละอันมาจากแต่ละท้องถิ่นก็เอามารวมเป็นทำเป็น3เมนูใช่อันนี้ก็คืออัมพวาคอฟแอนด์โคอย่างอัมพวาคอฟแอนด์โคเนี่ยเขาเอาน้ำมะพร้าวแล้วก็วุ้นมะพร้าวมาจากอัมพวา from อัมพวามาที่ด้านคุณเขียวๆนี่ก็คือลอดช่องเบลนด์ yeah. ซึ่งลอดช่องนี้นะคะก็เอามาจากเจียงใหม่แล้วก็น้ำตาลตะโนจากสถิงพระหนอสถิงพระคืออะไรสถิงพระจากที่ไหนสงขลาเป็นการพบกันแบบว่าเหนือพัทธาเอาแรงเก๋อันนี้ลูกฉันชอบล้านเปอร์เซ็นต์ไฟทองไทยทีไฟทองของเขานะคุณมาจากอายุทายาเอ็กซากเลยอ่ะแม่เลือกอันนี้อันไหนต้องใช้อันนี้อันนี้ดิมันมีวุ้นแล้วช่องมันต้องดูดแล้วช่องชอบกินชาไทยมากแล้วยิ่งผสมกับฝอยทองของโปรดก็คือสุดปังพลังยิ่งกินด้วยกันค่ะพี่แอดชาหอมมากมันคือรสช่องแล้วมันหอมน้ำตาลถ้ามึงทำอย่างกินแล้วมีเลี้ยวแรงกูไปบกรถกันนะมึงอัมพวามองหน้าเราเอาไงเขาถามเราไทยทีรอแป๊บเชอรี่เอามาแต่อัมพวาก็ได้นะลูกเอาฝอยทองมาด้วย แม่จะไปบล็อกเขาทำไมเอาสามมาให้หลายแก้วเราดื่มด่ำอัมพวาไปด้วยกันแล้วคุณจะคนไหมนะคนสนิทของฉันคนให้คุณกาแฟลงไปเจอกับคุณมะพร้าวเย่คอฟจะได้เจอโคเดียแต่เขาบอกมีวุ้นมะพร้าวด้วยนะเธออ๋อนี่ไงอยู่ที่แค่นี้ว่าดูดแล้วเข้าคอถึงแกชีวิตในวัย30มาไปไปฮะเออมะพร้าวอร่อยมากแล้วกาแฟลงไปผสมกับน้ำมะพร้าวทำให้กาแฟมันละมุนขึ้นงั้นตอนนี้แม่กี้จะไปที่แม่อบจะกินนี้แม่อบจะกินฝอยทองอันนี้ไอ้ข้างบนน่ะมันดูดีมากมันอันข้างบนนี้มันเหมือนอันนี้ฉันว่าฉันยังไม่แกะดีกว่าความหนมเบื้องไอ้ที่ป้ายหนมเบื้องมันคือครีมอะไรป้าตายละมือหืมมันเหมือนไส้หนมเบื้องอะแม่อุ๊ยเราต้องแทงไปถึงข้างใต้เพื่อเจอลอดช่องอ่ะอืมหืมเฮ้ยเธออันนี้อร่อยมากจริงว่ะอีเนี่ยอร่อยมันนัวมากเอาเว้ยฝอยทองได้แบบว่ายอยู่ในกะทิมือจุกๆเดี๋ยวตายกี้นัดนึงอ่ะแนะนำว่าอย่าพลาดเนาะแม่อย่าพลาดเพราะว่านี่คือการเปิดโลกของการกินขนมไทยรูปแบบใหม่จริงๆกับเมนูไทยดีเสิร์ททั้ง3เมนูนะคะอัมพวาคอฟแอนด์โคแล้วช่องสิงคโปร์เบลนด์แล้วช่องสิงคโปร์เบลนด์แล้วก็ตามด้วยฝอยทองไทยทีเย้ yeah. อร่อยทั้ง3อันเลยนะคะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแม่ต้องบอกแม่ว่าแม่ชอบมีลูกมีเต้ามีเพื่อนแนะนำลองมากินได้กับไทยดีเสิร์ท3เมนูที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยแล้วช่องวันที่หิวมันอิ่มนะอันนี้ก็อิ่มแต่ต้องเป็นวันที่เราได้ฝึกบอร์ดมาด้วยเพราะว่ามันจะดุเครื่องถ้าไม่เชื่อดูค่ะตั้งนึงนะคะออกจะยังไงวันนี้ละพายกินข้าวแล้วไปกินหวานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนางแมวป่าของเราด้วยนะคะอยากให้ไปกินไหนจริงๆคอมเมนต์มาได้นะคะคุณคะอย่าเกิน7บิดอย่างแนบเนียนฟังเนี่ยก่อนจัดการแก้วใหม่แม่ขอยืนหน้าเศร้ารับผิดชอบแก้วเก่าก่อนเชอรี่แม่ขอโทษชอบคำที่วงพอดีแม่ออกก็เป็นคนโก๊ะๆนะคะแบบว่าชนแก้วอะไรอย่างเงี้ยอ้าวปอก็ล้มไปกับโต๊ะเลยแก้วก็เลยหลุดมือแล้วก็เหมือนมีคนผลักปอด้วยนะคะใครเตือนไม่ผิดเพื่อพูดเลยค่ะพี่ปอถ่ายไปเถอะไม่ได้ตั้งใจเลยเดี๋ยวปอเอาผ้าเช็ดให้พี่นะคะ